สวัสดีครับรีวิวกล้องฟิล์ม Compact Snap นะครับ Godak VR35 ตัวนี้เป็น K4 นะฮะกล้องตัวนี้ต้องใช้ฐานนะครับก็คือใช้ฐาน AA 2ก้อนก็หงายขึ้นอันนึงคว่ำลงอันนึงนะครับใส่ตรงนี้เรียบร้อยเปิดกล้องคือเปิดตรงนี้นะครับแค่นี้จริงๆหลักการถ่ายมันง่ายมากไม่ใหญ่แค่ขึ้นฟิล์มกดถ่ายขึ้นฟิล์มก็คือเล็งในช่องมองแล้วกดถ่ายถ้าต้องการจะใช้แฟลชนะครับก็เปิดตัวนี้ออกมามันก็จะมีเสียงวีดแล้วก็แฟลชเนี่ยมันจะวัดแสงให้เราก็คือถ้ามันแสงที่เราจะถ่ายมันสว่างแฟลชมันจะไม่ติดแต่ถ้ามันเข้าสู่ที่มืดแฟลชมันก็จะติดนะครับอันนี้ติดเวลาใช้แฟลชเสร็จก็จะเก็บก็ดันตัวนี้เข้าไปครับก็จริงๆมันง่ายมากๆไม่มีอะไรก็คือแค่ขึ้นชัตเตอร์เล็งแล้วกดถ่ายต่อไปคือวิธีการใส่ฟิล์มนะครับเปิดฝาหลังก่อนนะฮะก็คือยกตัวนี้ขึ้นดึงปุ๊บฝาหลังจะเปิดออกนี้ก็เอาฟิล์มมานะฮะเอาด้านที่เป็นจุกเนี่ยลงด้านล่างดึงแกนข้างในขึ้นก่อนใส่ฟิล์มเข้าไป ดึงหางฟิล์มออกมายาวๆนิดนึงเอาหางฟิล์มนะฮะใส่เข้าไปในร่องที่อยู่ด้านตรงด้านขวานี่แกนด้านขวานะฮะพอใส่เข้าไปปุ๊บเอามือนิ้วนี่ฮะกดตรงด้านล่างไว้หน่อยให้มันให้ฟิล์มมันลงหนังเตยแล้วก็ขึ้นฟิล์มไปเห็นไหมฮะฟิล์มจะเดินตามไปอย่างนี้ก็ปิดฝาเสร็จปุ๊บก็กดทิ้งไปสัก 2-3 ลูกจนกระทั่งในกรอบเนี่ยครับมันจะขึ้นเลขประมาณที่อยู่ประมาณเลข1พอมันอยู่แถวเลข1ก็คือใช้ได้แล้วก็คือวิธีจะดูว่าฟิล์มที่เราใส่ไปเนี่ยมันติดมันไม่หลุดออกมาแน่ก็คือถ้าเวลาเราขึ้นฟิล์มเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะหมุนตามนะฮะถ้าหมุนตามนี้แสดงว่าใช้ได้เนี่ยก็เนี่ยอันนี้ประมาณเลข4สมมุติเวลาเราถ่ายหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้ขอนิดนึงเพราะก่อนใส่ฟิล์มเนี่ยเราจะต้องดูที่ตลับฟิล์มก่อนว่าสมมุติอันนี้เขียนว่า400ใช่ไหมครับเราจะต้องมาตั้งตรงนี้ให้มันตรงกับฟิล์มอย่างนี้มันตั้งอยู่ที่100เราก็เลื่อนมันเลื่อนมาได้นะครับนี่มันเลื่อนมาอยู่ที่400เห็นไหมครับมันจะเหมือนกับแข็งๆนิดนึงมันเป็นล็อกๆฮึบนี่เลื่อนมาตรงกลางก็200เลื่อนไปขวาสุดมันมีทั้งหมด3ค่านะฮะ100 200 400ก็ตามค่าฟิล์มที่เขาขายกันในทุกวันนี้อย่างอันนี้ตั้งไว้400อย่างฟิล์มที่ซื้อก็คือฟิล์ม400ก็ตั้งไว้400สมมติตอนนี้ถ่ายไปจนฟิล์มหมดแล้วตรงนี้มันก็จะขึ้นเลขประมาณ36สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะขึ้นชัตเตอร์ต่อไม่ได้พอขึ้นชัตเตอร์ต่อไม่ได้หรือว่ากดตรงนี้ไม่ลงแล้วดูตรงนี้ถ้าเกิดเลขมันเป็น36ก็แสดงว่าฟิล์มหมดแล้ววิธีการที่เราทำก็คือต้องก่อฟิล์มกลับเราต้องกดอันนี้ลงไปกดไปปุ๊บมันจะจมลงไปค้างอยู่เราก็ยกอันนี้ขึ้นหมุนตามเข็มนาฬิกากลับมามันจะฟืดๆหน่อยพอมันทางคลิกนิดนึงแล้วมันลื่นแสดงว่าฟิล์มมันกลับเข้ากลางหมดแล้วอันนี้มันเร็วเพราะว่าถ่ายไปแค่4รูปถ้า36รูปก็จะนานกว่านี้เปิดดึงนี่ก็คือฟิล์มมันก็จะกลับเข้าไปอยู่ในกากเรียบร้อยนะครับก็จะนำฟิล์มไปล้างได้อันนี้มันใส่ยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นฟิล์มที่ผมดัดแปลงแล้วเนี่ยมันเปิดได้แต่ถ้าเป็นฟิล์มจริงมันก็จะสมบูรณ์แบบนี้มันก็จะใส่ง่ายอันนี้มันไม่สมประกอบนิดนึงก็เลยใส่ยากถ้าปกติก็โอเคก็เอาฟิล์มไปล้างฮะแค่นี้ใช้งานเสร็จก็ปิดปุ๊บป
ิดกล้องก็คือปิดตรงนี้เรียบร้อยถ้าไม่ใช้นานก็เอาฐานออกนะครับโอเคขอบคุณครับ